ประมาณ6เดือนแรกนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นเข้ามาและสร้างรายได้กว่า 4,000 ล้านบาทให้กับทางด้านของเกาะสมุยซึ่งเป็นรายได้อันดับ2รองจากจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นเองครับนั่นก็หมายความว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้เกิดขึ้นแล้วกับที่สมุยสุราษฎร์ธานีแห่งนี้นั่นก็เพราะว่าเกาะสมุยนั้นได้รับการจัดลำดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกแล้วนะครับเกาะสมุยของสุราษฎร์ธานีกวาดรางวัลท่องเที่ยวระดับโลกโดยคว้าอันดับ3ยอดนิยมในเอเชียนิตยสารของ The Nas Traveler ซึ่งเป็นนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกของสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการสำรวจด้านการท่องเที่ยวจากผู้อ่านทั่วโลกและพบว่าเกาะยอดนิยม10อันดับในกลุ่มของประเทศเอเชียพบว่าเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นได้อันดับ3ในเอเชียและยังเป็นอันดับ3ของอาเซียนสำหรับ5อันดับแรกนั้นได้แก่อันดับ1เกาะโบราไกของฟิลิปปินส์อันดับ2บาหลีของอินโดนีเซียอันดับ3ก็คือเกาะสมุยส่วนอันดับ4คือเกาะลังกาวีมาเลเซียและอันดับ5เกาะภูเก็ตนอกจากนี้นิตยสาร Travel and Leisure ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการท่องเที่ยวชื่อดังจากสหรัฐเช่นเดียวกันก็จัดอันดับให้เกาะสมุยเป็นเกาะท่องเที่ยวยอดเยี่ยมอันดับ7ของโลกและอันดับ2ของเอเชียส่วนเกาะพะงันซึ่งเป็นเกาะที่ใกล้เคียงกับเกาะสมุยนั้นในปีนี้ก็ได้รับการจัดเป็นอันดับ1ของโลกจุดหมายปลายทางเพื่อการทำงานและท่องเที่ยวโดยเว็บไซต์ William Russell บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประกันสุขภาพชีวิตและรายได้ชั้นนำของโลกอีกด้วย